อาหารจีนแคะไม่สืบทอดอาจสาบสูญอาหารประจำครอบครัวชาวฮักกาชุดที่หนึ่งเมื่อพูดถึงอาหารจีนเราจะคุ้นเคยกับอาหารจีนแต้จิ๋วและอาหารจีนกวางตุ้งมากกว่าอาหารจีนแคะทั้งที่ในสมัยก่อนแถวสวนมะลิในกรุงเทพเคยมีร้านอาหารแคะอยู่หลายร้านแต่เดี๋ยวนี้ร้านอาหารแคะที่ว่ามานี้แทบไม่เหลืออยู่แล้วแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวแคะที่ในอดีตหากินได้ง่ายแต่ปัจจุบันกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่หากินได้ยากเสียแล้วอาหารจีนแคะและร้านอาหารจีนแคะหายไปไหนเชื่อว่ามีหลายสาเหตุแต่ที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเพราะในอดีตชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาเมืองไทยจะเป็นชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วมากกว่าเชื้อสายจีนแคะหรือฮักกาดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆเช่นภาษาพูดและอาหารการกินที่เป็นแบบจีนแต้จิ๋วจึงแพร่หลายคุ้นเคยกับคนไทยมากกว่าอาหารจีนแคะประกอบกับอาหารจีนแคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามถิ่นฐานเดิมในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ชาวฮักกามีบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาอยู่บนที่สูงและแห้งแล้งห่างไกลทะเลจึงขาดแคลนอาหารทะเลและผักสดอาหารของคนแคะหรือคนฮักกาจึงหนักไปในทางอาหารเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวปลาน้ำจืดส่วนอาหารที่มีเครื่องปรุงเป็นของทะเลและผักสดจึงมีอยู่น้อยมากนอกจากการหายไปของร้านอาหารจีนแคะแล้วภัตตาคารจีนไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็กก็ไม่มีการบรรจุอาหารแคะลงในเมนูอีกด้วยในวันข้างหน้าอาหารจีนแคะคงจะเป็นอาหารที่ทำกินเฉพาะในครอบครัวของชาวฮักกาเท่านั้นจึงเป็นปัญหาที่ชาวฮักกาทุกคนจะต้องช่วยกันคิดเพื่อหาช่องทางส่งเสริมให้อาหารจีนแคะคงอยู่และแพร่หลายมากขึ้นณวันนี้ชาวฮักกาทุกคนต้องหันมาตั้งคำถามกันเองแล้วว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับอาหารจีนแคะของเราเป็นเพราะอาหารจีนแคะไม่อร่อยเป็นเพราะอาหารจีนแคะมีแต่เนื้อที่อุดมไปด้วยไขมันโปรตีนหรือสาเหตุอะไรกันแน่เชื่อได้ว่าลูกหลานของชาวฮักกาทุกคนคงไม่อยากจะเห็นอาหารจีนแคะสูญหายไปจากสังคมไทยลูกหลานคนฮักกาทุกคนจะต้องพร้อมใจเตือนกันเองว่าถ้ารักอากุงอโผจริงให้เร่งสอนเร่งหัดทำอาหารจีนแคะกันให้มากๆเถิดวันนี้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ชาวฮักกาต้องให้ความรู้เรื่องอาหารจีนแคะแก่ลูกหลานของเราและลูกหลานชาวฮักกาก็ต้องตั้งใจเรียนรู้การประกอบอาหารจีนแคะจากพ่อแม่ด้วยเช่นกันหากไม่รีบเร่งถ่ายทอดและเรียนรู้อนาคตที่ไม่ไกลอาจจะถึงวันที่อาหารจีนแคะจะปรากฏแต่ในภาพถ่ายในห้องสมุดหรือในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น VCD ชุดอาหารจีนแคะไม่สืบทอดอาจสาบสูญอาหารประจำครอบครัวชาวฮักกาชุดที่หนึ่งจัดทำในนามของสมาคมฮักกาบุรีรัมย์เป็น VCD ที่นำเสนอด้วยภาพนิ่งและมีเสียงบรรยายประกอบทั้งหมดจะนำทุกท่านไปรู้จักกับอาหารจีนแคะประจำครอบครัวชาวฮักกาที่เข้าข่ายอาหารประเภทรสแท้รสแม่ทำที่ไม่มีลูกๆชาวฮักกาคนใดไม่เคยกินมาก่อนทั้งที่อาหารจีนแคะมีมากกว่านี้แต่ที่นำเสนออาหารแคะทั้ง5อย่างใน VCD ชุดแรกนี้เนื่องจากเห็นว่าอาหารแต่ละชนิดเป็นอาหารพื้นฐานของชาวฮักกาทุกครัวเรือนเครื่องปรุงไม่มากและวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยผู้สาธิตหรือผู้ถ่ายทอดเป็นชาวฮักการุ่นที่2ที่มีถิ่นกำเนิดในแผ่นดินสยามเป็นสุภาพสตรี4ท่านและสุภาพบุรุษ1ท่านทั้ง5ท่านนี้จะบอกเล่าถึงเครื่องปรุงและวิธีทำตามขั้นตอนอย่างละเอียด
ชนิดที่ชมจบแล้วท่านสามารถเข้าครัวลงมือทำได้เลยเรามาเริ่มต้นกันที่อาหารจีนแคะชนิดแรกมีชื่อเรียกว่าหยกเปียงโดยนางสุภาพรเจนสิริศักดิ์เกิดที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปีพุทธศักราช2473อาหารจีนแคะทุกๆอย่างนางสุภาพรเรียนรู้มาจากแม่ซึ่งอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่มาอยู่ประเทศสยามเมื่อปีพุทธศักราช2470สำหรับหยกเปียงหรือหมูสับนึ่งนิยมทำให้เด็กๆกินหรือคนที่เพิ่งฟื้นจากไข้เพราะหมูสับนึ่งจะมีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวอมเค็มจากผักกาดเขียวดองเค็มหรือที่เรียกว่าหำช่อยกลบวกกับความมันของหมูสับที่ทำจากเนื้อสันคอเอามาผสมกับแป้งเท้าใหญ่ม่อมเพื่อให้เหนียวและจับกันเป็นก้อนสำหรับเครื่องปรุงของหยกเปียงมีดังต่อไปนี้คือเนื้อหมูสันคอ5ขีดแป้งเท้าใหญ่ม่อมซีอิ๊วขาวหำช่อยกลและน้ำเปล่าส่วนขั้นตอนการทำหยกเปียงสำหรับ8ที่เริ่มต้นด้วยการนำหำช่อยกลไปล้างในน้ำเพื่อล้างฝุ่นผงออกให้หมดและลดความเค็มลงบ้างจากนั้นนำไปใส่ในชามเทน้ำสะอาดพอให้ท่วมหำช่อยกลแช่ไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้ผักนิ่มหลังจากนั้นให้นำหำช่อยกลออกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆยาวประมาณ 2-3 นิ้วแล้วนำไปใส่ในชามใหญ่ที่จะเอาไปนึ่งในซึ้งจำนวนหำช่อยกลจะใส่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชอบส่วนเนื้อหมูตรงสันคอประมาณ5ขีดนำมาสับให้ละเอียดนำแป้งมันเท้าใหญ่ม่อมและน้ำสุกผสมกับหมูสับเพื่อให้เกิดความเหนียวนวดหลายๆครั้งจนเข้ากันแล้วนำไปวางบนหำช่อยกลจากนั้นเทซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนคาวลงบนหมูสับเพื่อให้มีความหอมมากขึ้นนำชามกระเบื้องที่มีหมูสับวางอยู่บนหำช่อยกลลงในซึ้งใช้เวลานึ่งประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปจึงค่อยนำออกมาขึ้นโต๊ะข้อควรระวังสำหรับการทำหยกเปียงนางสุภาพรบอกว่าก็คือความเค็มไม่ควรใส่น้ำปลาอย่างเด็ดขาดเพราะหำช่อยกลและซีอิ๊วจะมีรสเค็มอยู่แล้วอันหนึ่งถ้าอยากให้หยกเปียงมีความหอมมากขึ้นให้เอาปลาหมึกแห้งมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆสักหยิบมือนำไปผสมกับหมูบดซึ่งจะทำให้หยกเปียงชามนี้หอมหวนชวนกินมากขึ้นอาหารจีนแคะชนิดที่สองยงเทวกลหรือเต้าหู้แข็งยัดไส้หมูสับซึ่งสาธิตโดยนางมะลิเปี่ยมวิไลกุลเป็นชาวจังหวัดแพร่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2477นางมะลิได้หัดทำอาหารจีนแคะนานาชนิดจากพ่อและพี่สาวของพ่อซึ่งอพยพมาจากเมืองจีนด้วยกันนางมะลิบอกขณะสาธิตการทำยงเทวกลว่าตัวเอกก็คือเต้าหู้แข็งส่วนเครื่องปรุงอื่นๆได้แก่หมูสันคอบดกุ้งแห้งแป้งเท้าใหญ่ม่อมพริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวและต้นหอมส่วนวิธีทำยงเทวกลสำหรับ8ที่ให้ใช้เต้าหู้แข็ง10ก้อนเต้าหู้ก้อนหนึ่งหั่นออกเป็น4ชิ้นแล้วใช้มีดบางๆแหวกตรงกลางของก้อนเต้าหู้สำหรับเป็นที่ใส่ไส้หมูสับสำหรับไส้ของยงเทวกลทำมาจากเนื้อหมูสันคอที่สับให้ละเอียดแล้วให้นำเครื่องปรุงทุกอย่างมาผสมให้เข้ากันกุ้งแห้งที่สับละเอียด1ขีดต้นหอมปริมาณพอเหมาะหั่นให้ละเอียดนำเครื่องปรุงทั้งสองไปผสมกับหมูสับครึ่งกิโลแล้วนวดให้เข้ากันครั้งหนึ่งก่อนเสร็จแล้วใช้แป้งเท้าใหญ่ม่อมปริมาณไม่เกิน2ช้อนโต๊ะผสมเข้าเพื่อให้หยิบออกมาเป็นก้อนได้ง่ายๆเพื่อให้ไส้หมูหอมมากขึ้นให้ใช้น้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะและพริกไทย1ช้อนชาผสมกับหมูสับแล้วนวดให้เข้ากันเมื่อนำไส้หมูสับ
ยัดเข้าไปในเต้าหู้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปนึ่งในซึ้งประมาณ20นาทีก็ยกออกมาตั้งโต๊ะได้อาหารจีนแคะชนิดที่3หมุนซัมเจียงหรือหมู3ชั้นตุ๋นสำหรับ8ที่เสนอโดยนายนิรันดร์ว่องชูวงผู้ชายฮักกาที่ชอบทำอาหารทั้งไทยและจีนและเรียนรู้การทำอาหารจีนแคะหลายอย่างจากพ่อที่อพยพมาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปีพุทธศักราช2490นายนิรันดร์จะมาแนะนำการทำหมุนซัมเจียงหรือหมูสามชั้นตุ๋นของอร่อยที่หากินยากตุ๋นซัมเจียงมีเครื่องปรุงประกอบด้วยหมูสามชั้นปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งน้ำปลาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำมันหอยซอสปรุงรสฝาเขียวพริกไทยรากผักชีทุบหยาบและกระเทียมทุบหยาบส่วนขั้นตอนการปรุงให้เริ่มด้วยการนำหมู3ชั้น1กิโลกรัมไปต้มในน้ำเดือดเมื่อหมูสุกดีแล้วให้นำไปพักไว้ในชามใช้ซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะทาบริเวณหนังหมูให้ทั่วเพื่อให้ดูสวยงามแล้วนำมาซอยให้เป็นชิ้นบางๆยาวประมาณ3นิ้วนำปลาหมึกแห้ง1ตัวขนาดกลางและกุ้งแห้งครึ่งขีดแช่น้ำไว้จนนิ่มนำหมู3ชั้นที่หั่นแล้วมาคลุกแล้วหมักกับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนชารากผักชีทุบหยาบ5หัวกระเทียมทุบหยาบ 5-7 กลีบน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนำหมู3ชั้นที่หมักเสร็จแล้วมาเรียงในชามโดยเอาด้านหนังหมูเรียงอยู่ด้านล่างสุดท้ายเอาปลาหมึกแห้งและกุ้งแห้งวางไว้ด้านบนนำไปนึ่งในซึ้งนานประมาณ2ชั่วโมงนำชามหมู3ชั้นขึ้นมาแล้วใช้ชามใบที่ใหญ่กว่าครอบลงไปแล้วพลิกให้ชามใหญ่อยู่ด้านล่างเพื่อให้หนังหมูด้านทาซีอิ๊วดำพลิกมาด้านบนของชามมุนซัมเจียงสูตรของนายนิรันดร์อร่อยจริงๆแต่อย่าลืมค่ะอาหารอร่อยของชาวฮักกาห้ามกินบ่อยๆอาหารจีนแคะชนิดที่4ฟุงมุนจูหยุกหรือหมู3ชั้นตุ๋นใส่ข้าวเหนียวแดงอาหารจีนแคะที่อร่อยอีกอย่างหนึ่งเสนอโดยนางสาวกนกพรวัฒนาวงศ์เสถียรซึ่งเกิดที่อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปีพุทธศักราช2490ส่วนเรื่องการทำอาหารจีนแคะนางสาวกนกพรเรียนรู้จากพ่อและแม่ที่เดินทางมาจากประเทศจีนด้วยกันนางสาวกนกพรทำอาหารจีนแคะได้หลายชนิดแต่วันนี้จะมาแนะนำการทำฟุงมุนจูหยุกเพียงอย่างเดียวก่อนสำหรับเครื่องปรุงของฟุงมุนจูหยุกสำหรับ8ที่ได้แก่หมู3ชั้น1กิโลกรัมปลาหมึกแห้งขนาดกลาง1ตัวเห็ดหอมดอกใหญ่1ดอกกระเทียม5กลีบซีอิ๊วขาว4ช้อนชาและฟุงคิวหรือข้าวเหนียวแดง4ช้อนชาส่วนการปรุงให้ดำเนินการดังนี้เจียวกระเทียม5กลีบให้พอหอมนำเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วหั่นพอคำแล้วลงผัดน้ำมันให้หอมตักขึ้นไว้นำปลาหมึกแห้งที่แช่น้ำแล้วหั่นพอคำลงผัดต่อจากการผัดเห็ดหอมนำเห็ดหอมและปลาหมึกแห้งคลุกเคล้าให้เข้ากันตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันหมูลงกระทะประมาณ2ช้อนโต๊ะนำหมู3ชั้นหั่นพอคำนำลงกระทะผัดพอใกล้ๆจะสุกให้นำเห็ดหอมและปลาหมึกแห้งที่ตักไว้ก่อนหน้านี้ใส่ตามลงในกระทะผัดทั้ง3อย่างให้เข้ากันใส่ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยถ้าหมู3ชั้น1กิโลกรัมให้ใส่4ช้อนชาและตามด้วยฟุงคิวหรือข้าวเหนียวแดงประมาณ4ช้อนชาต่อหมู1กิโลกรัมผัดให้เข้ากันจากนั้นหรี่ไฟเติมน้ำซุปพอท่วมตุ๋นไปเรื่อยๆจนน้ำงวดหรือคลุกคลิกใช้เวลาประมาณ40นาทีเครื่องปรุงทั้งหมดก็จะเปื่อยพอดี
หารจีนแคะชนิดที่5คือเก๋จิ่วหรือไก่บ้านผัดขิงใส่เหล้าจีนอาหารจีนแคะที่แม่ชาวฮักกาที่เพิ่งคลอดลูกเกือบทุกคนเมื่อ 30-40 ปีก่อนจะต้องได้กินกันทุกคนในระหว่างอยู่ไฟบางครอบครัวถึงกับทำให้ลูกสะใภ้กินวันละ1ตัวเดือนหนึ่ง30ตัวหรือ30ชามทีเดียวอาหารจีนแคะตำรับนี้มีสรรพคุณในการบำรุงเลือดลมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของแม่ลูกอ่อนแต่พ่อชาวฮักกาก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกินด้วยเพราะอาหารแคะชามนี้ต้องผสมเหล้าจีนหรือฟุงจิ่วหรือเหล้าข้าวหมากแดงตัวที่ทำให้ความหอมโชยไป3บ้าน8บ้านนั่นเองผู้ที่จะมาแนะนำวิธีทำเก๋จิ่วหรือไก่ผัดขิงใส่เหล้าจีนคือนางสมสิริทะเกิงศักดากุลอายุ62ปีเกิดที่กรุงเทพส่วนพ่อนั้นเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2478สำหรับความรู้ในด้านการทำอาหารจีนแคะนางสมสิริหัดทำอาหารง่ายๆกับแม่ส่วนอาหารจีนแคะที่ยุ่งยากซับซ้อนนางสมสิริได้สังเกตและหัดจากสาวฮักการุ่นพี่ในละแวกบ้านและหนึ่งในอาหารที่เรียนรู้จากรุ่นพี่ก็คือเก๋จิ่วส่วนประกอบสำคัญของเก๋จิ่วมีอยู่3อย่างคือไก่บ้านที่ต้องไม่แก่เกินไปขิงแก่และเหล้าข้าวหมากแดงหรือฟุงจิ่วซึ่งคนฮักกามักจะทำกันเองส่วนขั้นตอนการทำเก๋จิ่วสำหรับ8ที่มีดังนี้สับไก่ออกเป็นชิ้นๆประมาณชิ้นละ 2-3 นิ้วหั่นขิงให้ได้ความยาวที่พอเหมาะอย่าหั่นเล็กนักและขิงที่หั่นเสร็จให้ได้ปริมาณ1ถ้วยน้ำจิ้มขนาดกลางนำขิงที่หั่นแล้วลงไปคั่วในกระทะเมื่อแห้งได้ที่แล้วตักใส่จานนำไก่ที่สับไว้ลงผัดในกระทะให้ใส่น้ำมันหมูนิดหน่อยผัดไปเรื่อยๆจนไก่เริ่มแห้งจึงตักไก่ออกจากกระทะลงในหม้อพักไว้นำขิงที่คั่วเสร็จแล้วลงคลุกเคล้ากับไก่ในหม้อพักจากนั้นนำไปต้มบนเตาใส่เหล้าข้าวหมากแดงหรือฟุงจิ่วในปริมาณ1ถ้วยน้ำจิ้มขนาดกลางและค่อยๆเติมน้ำสุกจนเกือบท่วมตัวไก่ผัดขิงต้มไปเรื่อยๆจนเดือดจึงรีไฟและตุ๋นไปอีก20นาทีกลิ่นหอมของเหล้าผสมขิงจะส่งกลิ่นออกมาจากหม้อลอยฟุ้งไปไกลหลายหลังคาเรือนแสดงว่าไก่สุกได้ที่แล้วอาหารจีนแคะทั้ง5อย่างนี้คืออาหารจีนแคะที่กำลังกลายเป็นอาหารที่หากินได้ยากด้วยความผูกพันกับรถแท้รถแม่ทำพวกเราชาวฮักกาจึงไม่ต้องไปรอให้ใครมาทำให้กินพวกเรามาหัดกันเองทำกินกันเองไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินทำอย่างแน่นอนขออย่างเดียวขอให้พวกเราลงมือทำเดี๋ยวนี้